อะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนี่โหนกระแสออกเนี่ยออกมาทำไมเนี่ยฮะสารภาพผิดโอ้โหกลัวตกเทนอีกสารภาพผิดละซันเอ็นดูความยิ้มหน้าแห้งจริงๆค่ะเมื่อนำออกมาสารภาพกับสามีหลังจากไปสั่งซื้อปี่เสี้ยกับคนดังที่มาพร้อมของแถมหลากหลายชิ้นก็เห็นแต่ในข่าวกับดูรายการโหนกระแสวันนี้นะคะไปเปิดกลุ่มตัวเองก็ได้แต่ยิ้มทำใจจะให้พาไปกรุงเทพซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไม่นิดหน่อยแล้วกว่าเนี่ย4-30,000 40,000 ป่ะเนี่ยแล้วเขาจะซื้อคืนไหมเนี่ยโอ้ว่าแล้วเทียอะไรเต็มไปหมดเลยเออกูตกเทกูตกเทสารภาพมาซะดีๆซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่แต่ก็อยากจะแนะนำนะคะว่าไม่ต้องนำไปขายคืนหรอกค่ะน่าจะขาดทุนควรเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจจะดีกว่าเพราะขนาดนำปี่เสี้ยไปหลอมขายนะคะก็ยังได้ราคาอยู่ที่ 14,335 บาทกับเปอร์เซ็นต์ทอง 99.83% ค่ะงานนี้ก็คงได้แต่ทำใจและไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานค่ะเพราะการซื้อครั้งนี้เกิดจากความเชื่อใจล้วนๆทำเอาสามีหัวจะปวดกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อภรรยาไม่ตกเทรนแต่งานนี้ก็คงได้แต่ทำใจแล้วละมั้งเมื่อคุณแม่บ้านภรรยาเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ยินข่าวซื้อทองออนไลน์แล้วร้านทองไม่รับซื้อและยิ่งดูรายการโหนกระแสเข้าไปอีกนะคะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นร้านที่ตัวเองสั่งซื้อทางออนไลน์มาเช่นกันค่ะก็เลยหอบออกมากองพร้อมกับยิ้มสารภาพกับสามีแบบเจื่อนๆก็สั่งซื้อมานิดหน่อยเองพ่อและที่หอบออกมากองให้ดูเนี่ยก็หวังว่าจะให้พาไปกรุงเทพนำของทั้งหมดที่มีไปคืนร้านค่ะหลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะชาวเน็ตก็มีทั้งเห็นใจให้กำลังใจและซ้ำเติมก็มีค่ะก็ไม่อยากจะให้ซ้ำเติมกันหรอกนะคะเพราะที่พวกเขาซื้อมาไม่ได้เกิดจากความโลภแต่เป็นเพราะความศรัทธาและอยากเป็นสายมูก็เห็นแม่ค้าพูดสรรพคุณซะขนาดนั้นเหล่า FC ที่ติดตามมากมายก็เลยอยากร่วมอุดหนุนเพราะเห็นว่าเป็นคนดีชอบทำบุญนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ